ลับมาในช่วงนี้เองก็สำคัญกันนะคะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังมากมายกันเหลือเกินนะคะว่าอาเซียน AECจะยิ่งใหญ่มากมายใครจะเตรียมตัวกันทันในเรื่องราวเหล่านี้เองเราจะมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นโอกาสของท่านก็ได้นะคะในการที่จะเรียนรู้และได้ประโยชน์จากจุดนี้กันไปนะคะกับดร.ศิริรัตน์โกสการิกานะคะคณะกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็หลายๆครั้งเองทางด้านตลาดทุนหรืออะไรก็ให้ความสำคัญเรื่อง AEC กันมากนะคะที่จะมีการเปิดนะคะตรงนี้เองของเกษตรศาสตร์นี้เราได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชียเพื่ออะไรแล้วเริ่มต้นเป็นยังไงคะคือจริงๆเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเล็งเห็นเลยว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยที่เราจะรวมตัวกันเปิด AEC นะคะก็เราเนี่ยยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือของเด็กของเราเนี่ยก็ยังสู้ประเทศอื่นๆไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคธุรกิจนะคะก็อาจจะยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาที่เปิดอาเซียนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแรงงานที่จะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฟรีเทรดนะคะในการมาลงทุนในประเทศไทยก็ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะไปสู้กับเขานะคะเราก็มองว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการตลาดเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเทียบเรากับจีนเนี่ยถ้าเราจะไปผลิตแข่งกับเขาเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนค่าแรงก็ถูกกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จีนเนี่ยก็ยังมีข้อด้อยนะคะในเรื่องของแบรนด์คือเวลาคนพูดถึงสินค้ามาจากจีนก็จะรู้สึกว่าถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำตรงเนี้ยทำการตลาดของเราเนี่ยให้มี value หรือมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถได้เปรียบในอีกหลายๆประเทศ Made in Thailand นี้การันตีได้ราคาต้องดีกว่าที่อื่นตอนนี้ทำนองนั้นใช่ค่ะก็เลยใช้การตลาดนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะมาสร้างเป็นสูตรตรงนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วมีการพัฒนายังไงคะค่ะก็คือเรามองตั้งแต่ภาพใหญ่นะคะว่าตลาดเอเชียเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะว่าตอนนี้จีนก็เห็นชัดเลยว่าเป็นมหาอำนาจในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเมื่อรวมกลุ่มกัน AEC เนี่ยเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งอีกกลุ่มนึงนะคะเราก็เลยโอเคเมื่อรวมตัวกันแล้วเราต้องมีความพร้อมที่จะไปสู้กับภูมิภาคอื่นๆในโลกนะคะคือสู้แน่แต่สู้กันแบบไหนคะใช่ก็สู้กันนะคะสู้กันด้วยการเราเนี่ยเน้นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็การทำการตลาดแบบเชี่ยวชาญต้องรู้ตลาดจริงๆและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะคะในปัจจุบันนี้เรื่องของคอนเน็กชันก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของเอเชียอยู่แล้วนะคะที่ต้องอาศัยคอนเน็กชันในการหากินกันใช่ก็เลยของทางมหาลัยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะตั้งศูนย์นี้ในเรื่องราวของการพัฒนาทางด้านการตลาดในแนวนี้ไปใช่ก็คือจะเน้นสร้างคอนเนคชั่นทั้งในตัวขององค์รวมนะคะตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอย่างเช่นผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจคุณจะต้องสร้างคอนเนคชั่นกับใครบ้างเราก็จะช่วยทำเป็นแมทชิ่งในตรงนี้อย่างเช่นคนทำกิจการนี้กิจการนั้นกิจการนั้นแล้วมันมาเจอกันนะใช่มารู้จักมาต่อยอดกันใช่มาต่อยอดกันค่ะนะคะเราก็เลยตั้งสูตรนี้ขึ้นแล้วก็ทำหลักสูตรแรกค่ะหลักสูตรแรกค่ะหลักสูตรแรกตัวนี้ก็คือจะเป็นหลักสูตรเป็นชื่อ AMP นะคะหรือ Certificate for Asia Market Professional นะคะเราก็จะทำเป็นซีรีส์ก็คือไปในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียประเทศแรกที่ไปคือจีนทำไมถึงต้องไปจีนก็คือต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยคือเป็นประเทศที่พร้อมละพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนแล้วก็เป็นประเทศที่ท้าทายเพราะว่านักธุรกิจไทยหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดบ้านเราไปนู่นไม่ประสบความสำเร็จไปจีนเนาะไปเจอแบบเสร็จเลยใช่เพราะแต่ละมณฑลวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษีก็คิดต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็โชคดีของเราด้วยนะคะให้คุณโจฮอนพัฒโนไทยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดจีนแล้วก็ทาง Bank of China เข้ามาช่วยในเรื่องของจัดทำ Business Matching คือทั้งสองทั้งคุณโจฮอนและทาง Bank of China เนี่ยจะดูในเรื่องของโปรไฟล์นักธุรกิจของจีนว่าใครการันตีได้ใช่ถือได้ใช่ไหมแล้วก็ดูโปรไฟล์ Matching กับนักธุรกิจไทยที่จะไป Business Matching ที่นู่นนะคะซึ่งก่อนไปเนี่ยเราเตรียมความพร้อมด้วยการให้ผู้อบรมทุกคนเนี่ยต้องเรียนในหลักสูตรที่เขาจะต้องใช้ประโยชน์ในอนาคตเวลาไปทำธุรกิจและ
เมื่อใกล้ๆจบหลักสูตรเราก็จะพาเขาเดินทางไปที่ประเทศจีนไปกรุงปักกิ่งเพื่อไปทำเป็นเซกชันเลยคุณมีของมีสินค้าอะไรคุณก็นำไปเสนอไปต่อรองธุรกิจไปเจรจาธุรกิจที่นู่นไปแมทชิ่งกันแล้วก็ดำเนินการธุรกิจได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะประมาณ2เดือนค่ะอ๋อก็สั้นๆเองค่ะเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเริ่มวันที่23มิถุนายนนะคะ23มิถุนายนนะคะแล้วตอนนี้มีคนสมัครไปหรือยังคะใกล้เต็มแล้วค่ะอ๋อเหรอค่ะเพราะว่าคือหลักสูตรถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่เข้าใจในเรื่องของตลาดอ่ะจะรู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่าเดือนใช่อาจจะได้ธุรกิจเด็ดๆใช่แล้วหนึ่งก็คือวิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยค่ะเป็นกูรูทางด้านการตลาดทางนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นจริงๆกูรูไม่เป็นไรขอให้ได้แมทชิ่งธุรกิจแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการแมทชิ่งเพราะว่าแมทชิ่งตัวนี้คือเราทำพิเศษคือทำดูโปรไฟล์ของคนที่จะมาเป็นคู่ค้าของเราดูไปนอกจากเจ้าของธุรกิจที่จะเรียนหลักสูตรของเราได้ของเรียกว่าศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชียตรงนี้หรือ AMEC หรือ AMEC นะคะคนที่ยังไม่มีธุรกิจเลยสามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วนะคะเรามีอีกเซกชันหนึ่งใช่ค่ะคือจริงๆแล้วศูนย์เนี้ยต้องขอกล่าวเลยว่าเราโฟกัส3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีกิจการแล้วอยากจะไปทำธุรกิจต่างประเทศจะโกอินเตอร์ละอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่กำลังเริ่มต้นอยากจะทำธุรกิจเราก็จะช่วยในเรื่องการสอนการเขียนแผนธุรกิจให้คำปรึกษาคำแนะนำว่าคุณทำธุรกิจยังไงให้สำเร็จเงินทุนยังไงใช่ค่ะเราก็จะไปประสานงานกับธนาคารก็ดูว่าธนาคารไหนเหมาะสมกับเขาช่วยในเรื่องของการประสานงานกับธนาคารในเรื่องของการขอกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโคชชิ่งให้เขาในเรื่องของการดำเนินธุรกิจแล้วกลุ่มที่3ที่เราโฟกัสก็คือเป็นกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาอ๋อเหรอที่จบแล้วหรือว่ายังไม่จบนักเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเราจะทําเทอมนะคะใช่เราทําเป็น KU Camp English กับ Chinese Camp เท่าไหร่คะตัวนี้เราก็คงเก็บเป็นประมาณ 1-2 สัปดาห์อ๋อก็ช่วยปิดเทอมลูกหลานหลายท่านเองนะคะก็คือให้มาเรียนใช่มาเรียนภาษากับเจ้าของภาษาไม่รู้ภาษาแล้วค่ะแต่ว่าอยากเรียนมาเรียนวัฒนธรรมมาเรียนธุรกิจแล้วก็อย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเราก็จะให้เขาเข้าไปทำงานในธุรกิจจริงๆต้องอายุเท่าไหร่คะเราจะรับตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะถึงเท่าไหร่คะถ้าเกิดเป็นแคมป์นะคะถึงอายุ15แค่2สัปดาห์ใช่ก็ดีนะค่ะแล้วในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราก็ให้เขาเข้าไปทำงานในธุรกิจจริงๆ อย่างเช่นเราบอกว่าเราช่วยในเรื่องของการเขียนแผนแล้วก็เอาเด็กเนี่ยมาฝึกมาดูด้วยว่าวิธีการทำยังไงแล้วก็เราก็จัดเป็นกลุ่มที่ให้เด็กเนี่ยไปทำในเรื่องของงานเกี่ยวกับการตลาดจริงๆลงพื้นที่จริงๆหาลูกค้ายังไงคุณจะต้องไปทำออร์แกไนเซอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปฝากน้องเรียนด้วยนะคะได้เลยค่ะยินดีก็ถ้าสนใจสอบถามศูนย์ก็ไปเรียนที่ไหนนะคะถ้าเกิดหลักสูตร AMP ตัวนี้นะคะเราจัดที่โรงแรม S 31ค่ะซอยสุขุมวิท31อ๋อในเมืองใช่จัดในเมืองตรงไหนเนี่ยจัดในเมืองค่ะในเซ็นเตอร์ข้างในใช่ค่ะเพราะว่าจะได้เดินทางสะดวกนิดนึงค่ะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของผู้ประกอบการที่อยากจะเขียนแผนธุรกิจนะคะเราก็จัดที่มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งศูนย์เราเนี่ยตั้งอยู่ในคณะบริหารธุรกิจค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านผู้ชมสนใจสอบถามรายละเอียดที่ว่านะคะเผื่อเป็นช่องทางและโอกาสของเราที่เบอร์0831973899นะคะค่ะขอบคุณดร.มากนะคะที่เราตัวนี้เผื่อถ้ามีโอกาสหน้าช่วงหน้าอาจจะต้องมาซักกันต่อนะคะว่าได้ค่ะยินดีค่ะเคสนี้ผ่านไปแล้วมีประสบความสำเร็จกันขนาดไหนนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะติดตามช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ